สวัสดีค่ะ Good morning นะคะสำหรับคนที่ติดตามทั้งในวีล็อกนะคะที่อยู่ใน YouTube นะคะ Tech Town Member แล้วก็ Facebook นะคะ Fan Page Miss Mook นะคะก็ Good morning ค่ะอยู่เมลเบิร์นนะคะแล้วเมื่อคืนนี้ไปไลฟ์มากับบรูบอยนะคะถึงบ้านน่าจะประมาณ 2:00 กว่าจะได้นอนคือ 2:30 นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เมลเบิร์นกับเมืองไทยเนี่ยห่างกันประมาณ4ชั่วโมงเนาะคือเราเริ่มไลฟ์เนี่ย 1:00 แล้วเราก็ไลฟ์เสร็จ 1:00 เมืองไทยแล้วเราก็ไลฟ์เสร็จเนี่ยน่าจะประมาณ 3:00 เมืองไทยซึ่งก็คือ 4:00 5:00 6:00 7:00 1:00 เมลเบิร์นนะคะกว่าจะถึงบ้านเมื่อคืนก็น่าจะประมาณ 2:00 ตอนนี้ 10:00 เช้านะคะตื่นมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็มีพัสดุนะคะส่งมาจากเมืองไทยนะคะก็อ่านชื่อดูแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเป็นไดอารี่นะคะที่ส่งมาจากน้องแพรอิลลัสโตนะคะเราก็จะมาอันบ็อกซ์กันวันนี้ค่ะเป็นไดอารี่ที่ขอบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุกชัยของเขามาตั้งแต่ปีที่แล้วปี2020นะคะเพราะว่าน้องแพรเนี่ยมีโอกาสมาเรียนในเวิร์กช็อปนะคะที่มุกจัดที่กรุงเทพแล้วก็น้องแพรมาเรียนแล้วน้องแพรก็น่ารักมากนะคะเขาให้ไว้เราก็เลยเปิดดูแล้วรู้สึกอุ๊ยมันน่ารักมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูดีไซน์ข้างในเวลาที่เราแกะออกมาแล้วแต่ว่าคือน่ารักมากนะคะแล้วก็มีทั้งเป็นไดอารี่แบบเขียนเป็นวันอะไรวันอะไรแล้วก็มีเป็นแบบคาล endar เป็นแบบปฏิทินนะคะที่ตั้งโต๊ะหรือว่าเป็นแบบกระดาษรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเขาทำลายออกมาเพิ่มนะคะแล้วแน่นอนเราก็เลยสั่งมานะคะแต่ว่าน้องเนี่ยก็ใจดีมากคือมึงสั่งซื้อที่เมืองไทยแล้วน้องก็กลัวว่าเอ้ยเราจะไม่ได้ใช้น้องก็เลยใจดีส่งมาให้ที่นี่นะคะวันนี้เรามาแกะกล่องปฏิทินของอิลลัสโตกันค่ะโอเคคัตเตอร์ไม่มีขออนุญาตใช้กรรไกรนะคะน้องแพรนี่คือแบบใจดีมากนะคะส่งมาให้พี่ถึงเมลเบิร์นเลยเพราะพี่จริงๆพี่ซื้อพี่ก็อยากใช้เลยนะคะอยากจริงๆแล้วเวลาใครทำอะไรแบบนี้มูก็จะอยากสนับสนุนอยากจะซัพพอร์ตนะคะแล้วก็เราได้ใช้จริงๆด้วยนะคะซึ่งสมุดเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากเพราะมูเป็นคนชอบแบบจดแบบบันทึกว่าแบบอาทิตย์นี้เราทำอะไรอาทิตย์หน้าเราทำอะไรนะคะนี่เขาแบบใส่กล่องแพ็คมาให้อย่างดีมีบับเบิ้ลใส่มาด้วยนะคะแล้วก็โอ้มาในถุงซิปล็อกอีกทีน้องแพ็คขอบคุณมากเลยนะแล้วก็อยู่ในบับเบิ้ลอีกทีโอ้โหเรียกว่า protection สุดยอดมากเลยนะคะไหนน้องมีกระดาษโน้ตมาให้ด้วยนะคะเป็นของ Illusto เนาะใครชื่นชอบงานอะไรแบบนี้งานแบบ art craftสมุดอะไรอย่างเงี้ยนะเราเธอเราสายเดียวกันคือมึงก็เป็นคนที่แบบสมมุติว่าเวลาตื่นมาเราไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงานอะเหมือนทริกเกอร์หรือว่าแบบจุดที่จะทำให้เราอยู่ดีๆพลิกจากคนที่แบบง่วงจังเหนื่อยอยากนอนอะไรเงี้ยกลายมาเป็นคนที่แบบอยู่ดีก็อยากทำงานในวันนั้นอะทริคของมึงคือง่ายมากเลยรู้ป่าวด้วยการแบบเนี้ยคือซื้อสมุดใหม่หรือไม่ก็ซื้อปากกาใหม่ซื้ออะไรใหม่ๆในชีวิตที่มันเป็นแบบเครื่องเขียนอะน่ารักมากอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือที่น้องเขาแพ็คมาแล้วก็น้องส่งอันนี้มาให้ด้วยเนาะเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง3อย่างอันนี้น้องส่งมาให้เป็นกระดาษโน้ตนะคะชอบเขียนเหมือนกันอันนี้เป็นสมุด2021 monthly planner นะคะก็จะเป็นสมุด planner ที่มุกอยากได้ชอบมากนะคะเราเลือกแบบเป็นดีไซน์แบบที่มีลิลลี่อยู่ข้างในมี thank you card นะคะอยู่ในนี้อันนี้น่าจะเป็นปฏิทินแบบตั้งโต๊ะนะคะก็จะมีปฏิทินมีสติกเกอร์แล้วก็อันนี้น่าจะเป็น thank you card ความปุ๊กปิ๊กกระจุกกระจิ๊กเล็กๆนะคะคือน้องอ่ะเป็นคนชอบงานวาดอยู่แล้วนะคะน้องมีคาเฟ่ด้วยนะคะที่น่าจะพิษณุโลกเดี๋ยวมึงจะแปะเขาเรียกอะไรอ่ะร้านเนาะว่าอะไรยังไงอยู่ตรงไหนนะคะใดๆก็คือมีสติกเกอร์มาให้ด้วยแล้วก็มีคาล endar นะคะเป็นปฏิทิน Brew Coffee Plan นะคะปีนี้2021นะคะน่ารักเป็นแบบนี่เรามกราเนาะกุมภามีนายาวไปจนถึง December ธันวาคมเอ้ยจะบอกว่าฟอนต์ภาษาไทยที่อยู่ในปฏิทินน่ะน่ารักมากความสวยเราชอบเดี๋ยวเราจะให้ดูสิว่านี่คือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยค่ะหน้าตาของเก๊ๆกลางๆนิดนึง October
September ก็จะมีเมนูกาแฟนะคะปลาท่องโกใดๆ August ก็จะเป็นแบบคือเราว่างานอะไรแบบนี้มันเป็นงานที่น่าหลงใหลอ่ะสำหรับเรานะเราเป็นคนวาดรูปไม่เก่งแต่เป็นคนชอบขีดชอบเขียนชอบทำอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกแบบอินกับงานที่แบบอะไรแบบนี้น่ารักมากนะคะอ่ะปฏิทินจบไปนะคะนี่คือสิ่งที่มุกใช้จริงในการจดไดอารี่นะคะก็จะเป็นสมุดคอฟฟี่นะคะเป็นลิลลี่ริปเปอร์อยู่ข้างหน้าซึ่งเราก็ใช้ลิลลี่ในชีวิตจริงด้วยเนาะเปิดมาอ้าวสติกเกอร์อีกแล้วจ้าเป็นเดือนนะคะแล้วก็จะมี mood tracker เป็นแบบนะแต่ละเดือนแต่ละวันเราก็กำหนดสีของเราเองว่าเราจะใช้สีอะไรแทน mood อะไรเช่นสีชมพูแทนความแฮปปี้สีแดงแสดงความโกรธอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระบายอันนี้ก็จะเป็นพวก overall ทั้งปีนะคะของปี2021ขอโทษ2022แล้วเราก็จะมาหน้านี้ที่เป็นแบบการแพลนในแต่ละเดือนที่มันละเอียดมาหน่อยแต่ไม่ละเอียดมากแล้วก็มาถึงละเอียดที่สุดในการเขียนเดือนอันนี้น้องเขาเป็นไอเดียของน้องเป็นฟรีสไตล์ก็คือแต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนคือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เริ่มที่มกราเนี่ยหรอปะมุกเริ่มเนี่ยมุกก็คือเริ่มที่เฟบรุรีเพราะฉะนั้นนะหน้าแรกของเราจะไม่ใช่มกราหน้าแรกของเราจะเป็นกุมภาพันธ์เพราะนี่คือวันที่สิ้นเดือนของมกราแหละเพราะฉะนั้นเราจะไม่เวสหน้านี้นะคะเราก็จะใช้หน้านี้เป็นเดือนกุมภาเลยสำหรับคนที่ไม่ได้เริ่มในมกราเลยเนาะคิดว่าเขามีมากกว่า12เดือนเอาเป็นว่าขอบคุณน้องแพรมากๆนะคะอิลลัสโตที่ส่งใดๆต่างๆมาให้พี่นะคะที่จะใช้เพราะพี่ก็คือใช้จริงด้วยนะคะอ๋อเข้าใจแล้วชุดเนี้ยคือเขาฝากให้บลูบอยอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอาไปให้คุณนะคะคุณบลูบอยคุณรอรับด้วยงงอยู่ตั้งนานว่าอ๋อเราสั่ง1ชุดเข้าใจแล้วจำได้แล้วพอน้องบอกว่าชุดนี้ฝากให้พี่บลูบอยนะคะก็เดี๋ยวพี่เอาไปให้เนาะเมื่อคืนเพิ่งเจอกันก็จะอีกสัก 2-3 วันละกันขอบคุณน้องแพรมากๆนะคะจากอิลลัสโตน่ารักมาก in love ชอบใครอยากสั่งได้นะคะไปที่ IG ของน้องเขาเลยส่วนเมื่อกี้นี้เราพูดค้างไว้ใช่ไหมเรื่องของความแบบ productive ในแต่ละวันบางวันเราตื่นมาแล้วอากาศมันเป็นอย่างเงี้ยเธออึมครึมฝนตกสำหรับมุกเป็นคนชอบอะไรแบบเนี้ยขีดเขียนชอบแบบแพลนวันว่าเราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นตื่นมาถ้าเราดูทรงแล้ววันนี้ไม่ค่อยมีแดดเราจะเป็นคนขี้เกียจแน่เลยมุกก็จะตื่นมาแล้วก็จะเริ่มแบบเขียนว่าเราอยากทำอะไรแล้วก็และก่อนนอนของคืนก่อนนอนอ่ะมุกก็จะเป็นคนเขียนว่าพรุ่งนี้เรามีอะไรบ้างที่สำคัญที่เราต้องทำเราต้องสอนกี่โมงเราต้องไปทำงานกี่โมงเราจะมีเวลาว่างช่วงไหนถึงช่วงไหนแล้วเราอยากจะทำอะไรเราจะเขียนบทความมุกก็จะเขียนล่างเอาไว้ก่อนว่าบทความต่อไปที่เราจะเขียนคืออะไรมันเป็นเหมือนการแพลนอะแล้วพอเราแพลนปุ๊บแล้วแบบสมมติมันติดปั๊บว่าแบบเอ้ยคิดออกเราจะสามารถทำงานได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมานั่งดูโอ๊ยเหนื่อยจังเลยขี้เกียจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะเป็นคนที่ชอบดู IG ว่าแบบพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนสมุดโน้ตลายเส้นต่างๆเราดูอะไรพวกเนี้ยแล้วเราจะรู้สึกแบบอยากขีดอยากเขียนอยากทำบ้างอ่ะพอเราดูเราก็จะรู้สึกแบบเอ้ยเราต้องเขียนเราต้องทำแล้วมันอยู่ดีมันก็จะ productive ขึ้นมาเองมันก็จะแบบอยู่ดีก็แบบอยากทำงานอยากทำเขียนอะไรให้มันสำเร็จเป็นโปรเจกต์ที่เราทำทิ้งไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นทริคที่มุกใช้จริงๆนะคะในการที่จะทำให้ตัวเอง productive ในแต่ละวันเพราะบางทีก็เข้าใจบางทีว่าแบบทำงานมา5วันแล้วเหนื่อยจังเลยแบบแต่แบบก็มีไซด์โปรเจกต์หรือว่าก็มีแบบงานอื่นๆที่อาจจะยังทำแล้วไม่ได้เงินแต่เราทำเพราะเราชอบทำเพราะ passion เหมือนมุกชอบเขียนเดี๋ยวนี้ก็จะต้องมาใช้เวลาว่างที่ไม่ได้ทำงาน5วันเนี้ยมานั่งเขียนนู่นนี่นั่นเขียนบทความก็จะใช้ทริคเล็กๆน้อยๆเงี้ยค่ะในการแบบเขียนนู่นนี่การหา inspiration จาก Instagram ก็ตาม Pinterest ก็ตามในสิ่งที่เราสนใจแล้วมันก็จะเป็นเหมือนทริกเกอร์ที่จุดให้เรารู้สึกมีไฟในการทำงานในวันนั้นทั้งที่เราอาจจะรู้สึกแบบขี้เกียจแต่ก็มุกจะใช้ทริคนี้ในตอนเช้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากทำอะไรที่เราใช้ความคิดสร้างสรรค์น่ะเราต้องไม่เหนื่อยหมายถึงว่าแบบถ้าเราไปข้างนอกมาทั้งวัน10ชั่วโมงเราใช้ energy ไปแล้วจะมานั่งเขียนอ่ะสำหรับมุกมันยากเพราะฉะนั้นมุกก็จะเริ่มตื่นเช้าปุ๊บตื่นปุ๊บอาบน้ำปั๊บแล้วก็นั่งเลยหาถ่ายหา inspiration ไปเลยค่ะอุ๊ยลายเส้นนี้น่ารักอุ๊ยปากกาอันนี้น่ารักอุ๊ยเราอยากเมียนนี้เราอาจจะแบบนะ
มีกำลังใจมีพลังงานไม่รู้ว่ามันจะเป็นพลังงานพิเศษอะมันออกมาในเวลาที่เราแบบเหนื่อยแต่เราอยากทำอะไรที่มันดีต่อใจเพราะฉะนั้นก็เอาทริคของไปใช้ได้นะคะวันนี้วีล็อกของเราก็สั้นๆง่ายๆเป็นการอันบ็อกซิ่งต่างๆก็ไปแล้วนะคะ